เด็กๆหันไปดูแม่กิฟต์นะน่ารักมากๆเลยนะคะธรรมะสวัสดีค่ะทุกๆท่านค่ะเช้านี้นะคะเป็นเช้าที่มีความสุขมากวันนี้เป็นวันครอบครัวแห่งสติค่ะเด็กๆก็มารวมตัวกันเริ่มต้นจากเพลงดั่งดอกไม้บานทำภาวนาก่อนเพราะว่าวันนี้จะเป็นวันเก็บผักใช่ไหมคะเป็นวันเก็บผักนะคะในแปลงมินิตาลาฟาร์มค่ะฟาร์มที่สร้างขึ้นมาครั้งแรกที่หุบเขาโพธิสัตว์แต่ว่าวันนี้เป็นผลผลิตจากมินิตาลาฟาร์มในกรุงเทพมหานครนะคะเอาละคุยกับคุณยายของที่นี่กันดีกว่าว่าทำไมถึงเป็นเรื่องนี้กันนะคะก็ขอเรียนเชิญคุณยายตุ๋มนะคะคุณยายสายสัมพันธ์ปัญญาสิริค่ะธรรมะสวัสดีค่ะคุณยายตุ๋มเรียนเชิญทางนี้ค่ะคุณยายตุ๋มขาน่ารักจังเลยอ่ะเก็บผักมันน่าดูเลยคือภาพเก็บผักมันจะเป็นภาพที่หุบเขานะคะแต่ว่าทำไมถึงเป็นที่เสถียรที่นี่ล่ะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยเสถียรที่กรุงเทพกับเสถียรที่หุบเขาเนี่ยคุณยายจ๋าตั้งใจให้มีความเชื่อมโยงมาเป็นความเชื่อมโยงของสองที่นะคะเพราะฉะนั้นที่นู่นมีอะไรที่นี่ก็มีแต่อาจจะไม่ใหญ่เท่านะคะอาจจะไม่ใหญ่เท่าที่นี่มีอะไรที่นู่นก็จะมีเพราะฉะนั้นทั้งสองที่จะไปที่ไหนก็จะมีลักษณะที่เหมือนกันนะคะแต่ว่าขนาดอาจจะต่างกันค่ะโดยพื้นที่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วการปลูกผักของเสถียรธรรมสถานเนี่ยวัตถุประสงค์คือไม่ได้ต้องการผักแต่ต้องการกระบวนการในการทำผักเพื่อเป็นอะไรคะอย่างน้อยๆเนี่ยมันเป็นที่เรียนรู้ของคนที่เข้ามาของถ้าเผื่อเป็นที่นู่นก็จะเป็นของชุมชนที่เราจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะที่ไม่มีสารพิษมันจะได้ไม่เข้าไปที่ร่างกายของเขานะคะนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณยายจ๋าอยากจะทำตรงนั้นก็คือว่าอย่างน้อยๆเนี่ยให้ปลอดภัยให้ความปลอดภัยกับทุกคนทุกครอบครัวค่ะและก็ได้ยินว่ากระบวนการทั้งหลายแหล่เนี่ยก็เป็นการภาวนาด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะทุกกิจกรรมหรือทุกวิถีชีวิตของเราจะต้องเริ่มด้วยภาวนาและในระหว่างวิถีชีวิตเนี่ยก็ภาวนาอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเราใช้ลมหายใจอยู่แล้วถูกไหมคะนั้นอานาปานสติที่พระเจ้าสอนเด็กก็จะได้เริ่มเรียนรู้ครอบครัวก็ได้เรียนรู้แล้วก็คนที่มาที่นี่ก็จะได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วเราหายใจแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอานาปานสติคือสิ่งที่เราได้ภาวนาและทำให้ข้างในของเราเนี่ยมันร่มเย็นเป็นสุขอย่างแรกค่ะคือไม่ต้องมีรูปแบบง่ายๆเป็นธรรมชาตินะคะคุณยายตุ๋มคะเก็บกันจังเลยค่ะแบบเนี้ยเก็บผักคือผักนี่เดี๋ยวก่อนรู้จําได้ว่าปลูกตอนเดือนธันวาป่ะคะใช่มั้ยคะอันนี้ใช่มั้ยคะค่ะใช่ค่ะคือตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะว่าถ้าจําได้ที่นี่คือที่ที่โดนใส่ไม้อ๋อใช่ไหมคะแล้วเราก็ต้องเคลียร์ทุกอย่างให้สะอาดสะอาดถ้าตรงนั้นเนี่ยจะเห็นนะมันจะมีสีดำๆอยู่ค่ะอันนั้นยังอยู่เลยค่ะนะคะนั้นตรงเนี้ยเราก็เลยใช้ให้เป็นประโยชน์ค่ะพอดีกับแม่ชีกิฟที่เป็นต้นทางอยู่ทางโน้นเนี่ยนะคะเข้ามาเพื่อที่อยากจะมาภาวนากับกายสังขารคุณแม่ก็เลยได้โอกาสทำตรงนี้เลยแต่แล้วดูตรงนู้นดูตรงนู้นน่ารักมากเลยอยากให้ซูมเข้าไปแม่ชีกิฟนำเด็กๆเก็บผักใช่ไหมคะแล้วก็เด็กๆเองก็ทยอยกันเก็บ
จำได้ค่ะผักเนี้ยปลูกหลังจากคุณแม่สิ้นได้ไม่นานก็คือเดือนธันวาแล้วก็ตั้งเป้าหมายว่าปลูกแล้วมันน่าจะโตขึ้นมาแล้วก็เก็บทันในวันช่วงเนี้ยค่ะช่วงครบบวชของคุณแม่คือวันที่22กุมภาพันธ์พรุ่งนี้นะคะใช่ค่ะแต่วันนี้เด็กน้อยทั้งหลายแหละจะเอาผักไปทำอะไรคะคุณยายจ๋าวันนี้อย่างที่บอกมันเชื่อมโยงใช่ไหมคะตอนที่คุณยายจ๋าจะสิ้นเนี่ยที่นู่นเนี่ยก็มีเชฟเทเบิลให้กับสถาปนิกให้กับผู้ออกแบบที่เมตตามาออกแบบบ้านถ้ำให้กับเราถูกไหมคะตรงนี้เนี่ยค่ะก็เชื่อมโยงมาเด็กเขาก็เลยเก็บผักนะคะจะไปทำมินิเชฟเทเบิลของเด็กค่ะวันนี้ก็จะได้ทานฝีมือเด็กนะคะฝีมือเด็กค่ะท่านผู้ชมที่อยู่ใน Facebook Liveอย่าอิจฉาดิฉันและคุณยายตุ๋มและคนแก่ๆทั้งหลายแหละนะคะเพราะว่าวันนี้เราได้รับเชิญจากเด็กๆนะคะให้มานั่งรับประทานฝีมือเด็กเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นมินิเชฟเทเบิลดูทำแต่ละคนมาเนี่ยมายิ้มหวานนะคะเขาดูตื่นเต้นกันแบบยายตุ๋มขาเขาดูตื่นเต้นเขาดูแบบว่ามีพลังอ่ะมี energy ในการทำกิจกรรมนี้แปลกนะคะทำไมคะยายว่าอย่างนี้ค่ะผักมันก็มีชีวิตใช่ไหมคะเขาก็มีชีวิตใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเขากับต้นไม้ต้องเรียกว่าผักก็เป็นต้นไม้ได้เหมือนกันนะเขากับต้นไม้เนี่ยเป็นเพื่อนกันเขาผูกพันกันมานานถูกไหมคะเพราะว่ามันจะมีเพลงหนึ่งค่ะคือลมหายใจกับต้นไม้นะคะที่เขาจะใช้กันนะคะค่ะลมหายใจเข้าของฉันคือความรักของต้นไม้นะคะความลมหายใจของต้นไม้นั่นคือความรักของฉันฉันกับต้นไม้ผูกพันเป็นเพื่อนกันมานานเขาก็จะสดชื่นอยู่กับต้นไม้แล้วค่ะดูเขาแบบว่ากระชุ่มกระชวยมากเลยเอาละค่ะผักจะเป็นส่วนประกอบในการทำอาหารอีกสักครู่หนึ่งนะคะในเด็กๆตั้งชื่อว่าเป็นมินิเชฟเทเบิลนะคะโอ้โหเป็นเชฟกันนะตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยนะคะเห็นอย่างนี้แล้วเหมือนกับว่าพอเด็กได้ทำกิจกรรมแบบนี้เขาเหมือนได้เล่นแต่เป็นเล่นในสนามจริงนะคะแล้วก็เล่นแบบมีประโยชน์ด้วยเล่นแบบธรรมชาติด้วยคุณยายตุ๋มขาถ้าคุณผู้ชมดูอยู่อยากจะเอาไอเดียแบบนี้เอาที่ข้างๆบ้านเนาะทำท้องร่องแล้วก็ปลูกผักแล้วก็ใช้กระบวนการไม่ใช่เอาผักนะปลูกผักเพื่อให้เป็นการภาวนาของคนในครอบครัวแล้วก็ได้ของแถมเป็นผักที่ปลอดภัยไม่มีสารพิษจะสามารถมาขอเรียนรู้ที่เสถียรธรรมสถานได้เลยค่ะอันนี้เราเปิดกว้างมากเลยค่ะใครอยากจะมาเนี่ยเรียนรู้หรอคะได้หมดเลยค่ะก็จะมีแม่ชีกิฟต์คอยให้องค์ความรู้อยู่ว่าควรจะต้องทำยังไงเราคิดแม้กระทั่งคนที่อยู่คอนโดค่ะยังไงก็ไม่มีที่ถูกไหมคะเราคิดแม้กระทั่งที่เขาจะทำผักลอยได้ยังไงผักแขวนได้ยังไงผักอะไรเงี้ยแล้วเขาก็สามารถเก็บกินได้หมายถึงว่าคิดตรงนั้นเสร็จจบแล้วเหรอคะคิดด้วยค่ะเด็ดแล้วก็จะค่อยๆทำต่อไปก็ค่อยๆทีละสเต็ปทีละสเต็ปแต่แล้วน่าสนใจมากเลยเพราะฉะนั้นเข้ามาได้แต่ตอนนี้เลยไหมคะได้เลยเหรอคะก็มาติดต่อที่เสถียรธรรมสถานมาติดต่อที่ค่ะที่ธรรมสวัสดีนะคะแล้วก็บอกว่าสนใจที่จะเข้ามาเรียนรู้กับมินิตาลาฟาร์มของเราเข้ามาได้เลยนะคะเขาก็จะแนะนำให้มาภาวนากับห้องพระก่อนยังไงแล้วก็เข้ามาอย่างไรจะอยู่ที่นี่จะอยู่ติดกับห้องพระค่ะนะคะก็ถ้าเดินเข้ามาประตูด้านหน้าเลี้ยวขวาจนสุดรั้วเลยค่ะนี่เป็นแปลงผักใช่ค่ะผักเป็นนุ่งกับหมู่บ้านแล้วนะคะหมู่บ้านข้างๆแล้วนะคะสวัสดีค่ะเด็กน้อยมาอวดเลยนะลูกคุณยายตุ๋มขาตัวเล็กนี่ชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะปิ่นมุกน้องปิ่นมุกน้องปิ่นมุกโชว์หน้าสวยๆนะลูกปิ่นมุกคะอันนี้จะเก็บไปทำอะไรคะแอบสืบราชการลับนะคะเมนูจะชื่ออะไรบ้างคะชื่อป่นปลาทูอ้าวเลยบอกเป็นความลับไงโดนเตาหลอกเสร็จเลยไม่ยายตุ่มตั้งนานปิ่นมุกขาปิ่นมุกขาแบ่งหน้าที่กันยังไงอะเชฟเทเบิลวันนี้ค่ะใครเป็นเชฟใครเป็นคนยำใครเป็นคนล้างผักใครเป็นคนจัดจานคะสลับกันทำค่ะได้ทำทุกคนค่ะเนาะปิ่นมุกอายุเท่าไหร่คะ
แปดค่ะปีนี้เก้าขวบค่ะแปดขวบเป็นเชฟแล้วเหรอลูกเก่งจังเลยอ่ะเฮ้เป็นมุกทำอะไรบ้างมีหน้าที่ยังไงบ้างคะมีหน้าทำทุกอย่างเพราะว่าพวกเราได้ทำทุกอย่างทุกคนค่ะสลับกันทำทำทุกอย่างล้างจานด้วยไหมคะล้างค่ะเหมือนจะบอกเขาบอกจะบอกว่าให้เราล้างช่วยล้างจานให้แขกที่กินด้วยค่ะโอ้โหล้างจานแขกที่กินด้วยดีงามมากเลยนี่นี่ไม่เรียกป้านะเพราะเขาเรียกดิฉันพี่นะคะเรียกคนนี้ว่าอะไรนะคะพี่ค่ะพี่อะไรคะพี่อู๋เป็นพี่อยู่พี่ไม่เจียมบอดี้นะคะอ่ะพี่อู๋ถามวันนี้มาทำผักบินิซาลาฟาร์มมีความสุขไหมคะมีค่ะทำไมมีความสุขอ่ะมือเลอะด้วยอ่ะเหนื่อยก็เหนื่อยอ่ะเหงื่อแตกอ่ะทำไมมีความสุขอ่ะลูกเพราะได้ทำดีค่ะอู๋ได้ทำดีนี่พี่อุ๊บลูกแอบเห็นคุณยายตุ๋มค่ะอันเนี้ยมาร์คเนี่ยมีติ่งเนี่ยเหมือนใส่ตุ้มหูเลยอะค่ะ อันนี้ใครทำให้อะคะอันไหนคะตุ้มหูเนี่ยที่ใส่เหมาะใส่คล้องแมสเนี่ยคุณแม่ปะถักเองค่ะลูกแม่ถักสวยงามมากขอบคุณนะคะเป็นมุกเก่งมากเลยเอามาตัวเล็กจิ๋วอู๋มาคิวเลยอะรอคุยสวัสดีค่ะไหนมายืนตรงนี้ลูกมายืนตรงนี้เดินมาหาพี่อุ้ยหน่อยนะคะน้องอะไรเอ่ยฮาราค่ะขาฮาราค่ะทำไมเสียงเบาลงอึ๊ดอู้ฮาราค่ะฮารามั่นใจนะคะฮารากี่ขวบลูก5ขวบทำอาหารเป็นแล้วเหรอคะจริงดิครั้งแรกในชีวิตทำอาหารอะไรคะครั้งแรกในชีวิตก็คืออาหารที่หนูทำมาอย่างนี้ค่ะอะไรนะลูกอาหารที่ทำคืออะไรเอ่ยก็คือทำกับข้าวอะไรเอ่ยทำกับข้าวอะไรคะไข่เจียวทำได้ไหมคะแล้วถ้าแล้วหั่นผักได้ไหมคะได้แล้วล้างผักได้ไหมคะอันนี้ต้องล้างไหมลูกต้องล้างยังไงอะคะเดี๋ยวเราเก็บผักมาเนี่ยแล้วเราต้องล้างยังไงอะคะต้องล้างให้มันสะอาดเอาน้ำราดหรือเอาผักจุ่มน้ำคะเอาผักจุ่มน้ำโอ้ทำเป็นจริงแง่นี่ตรวจสอบเก่งมากค่ะลาเอ๊ะรู้ชื่อผักไหมอ่ะอันนี้หนูไม่รู้อ่ะงั้นถามพี่โตโตขอบคุณนะคะน้องคลามาคนนี้พี่อะไรเอ่ยพี่น้ำหวานพี่น้ำหวานจ๋าเดี๋ยวนะพี่อู้ยืนดีกว่าเนาะนะน้ำหวานตัวโตแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวพี่ก็ขาวแย่แล้วพี่น้ำหวานขาอันนี้ผักอะไรรู้ไหมยังไม่รู้เลยค่ะเหรอคะแล้วผักมันมีหลายชนิดเนาะเราจะเอาไปทำกับข้าวหลายอย่างไหมคะใช่ค่ะใช่แล้วใครเป็นคนคิดเมนูคะน้องๆค่ะเหรอคะวิธีการทำงานของพวกเราเป็นแก๊งเนาะเราคุยกันหรือใครคนใดคนหนึ่งคิดแล้วมาสั่งที่เหลือทำคะเราคิดเองหรือเราช่วยกันคิดไหมคะแน่คิดแล้วเราคิดกันวันไหนอะคะเตรียมการมาก่อนไหมลูกเตรียมไหมคะโอ้มาเร็วคนนี้ตอบได้ไหมน้องอะไรเอ่ยเต็มค่ะฮะเต็มน้องเต็มน้องเต็มขาตอนคิดเมนูเนี่ยช่วยกันคิดไหมลูกช่วยค่ะแล้วทำยังไงประชุมกันหรอคะคุยกันใช่ไหมคะคุยกันปกติค่ะคุยกันปกติแล้วได้เป็นกี่เมนูคะห้าเมนูค่ะขนมหวานอันสุดท้ายค่ะขนมหวานอันสุดท้าย5เมนูแล้วจัดสวยด้วยไหมคะใช้อะไรใช้อะไรในนี้มั้ยใช้ดอกไม้ไหมคะใช้ดอกไม้จัดจานไหมลูกใช่ไหมตอบเลยค่ะใช่เหรอคะใช้ดอกอะไรเอ่ยรู้จักไหมคะอันนี้เป็นดอกนี้ใช่ไหมดอกนี้ใช่ไหมอันนี้ลีลาวดีเนาะเอางี้เดี๋ยวพี่อู๋จะแอบถามความลับเพราะเด็กๆเขาจะเก็บไว้เซอร์ไพรส์ใช่ไหมคะงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอน10โมงจะเริ่มจัดจานมาโชว์พี่อ้อมกับลุงหมอเดลใช่ไหมคะนะเดี๋ยว10โมงค่ะมีสัมภาษณ์ครอบครัวแห่งสตินะคะน้องอ้อมสุนิสาสุบุญสังมาเป็นผู้ดำเนินรายการกับคุณหมอสุริยะเดลนะคะเดี๋ยวเด็กๆจะเริ่มเอาจานแรกมาให้พี่อ้อมกับคุณหมอเดลเลยหรือเปล่าเอ่ยค่ะใช่ไหมตอน10โมงปะไม่ก่อน
ต้องไปปรุงก่อนนะพี่ตุ๋มขาเวลาเอาพวกนี้เอาพลังงานมาทำแบบนี้มันก็เป็นการโซนแบบสร้างสรรค์นะคะใช่ค่ะเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่คุณยายจ๋ามักจะให้เด็กได้ใช้พลังเพราะเด็กรุ่นนี้พลังเยอะไม่งั้นเนี่ยเขาจะไปใช้ในทางที่ผิดหรือว่าอาจจะไปใช้ในเรื่องปัจจุบันเนี่ยที่พ่อแม่ห่วงถ้าเราเอามาอย่างน้อยๆเนี่ยเวลาหนึ่งนะคะเขาก็ปลอดจากพวกนั้นในเวลาช่วงนี้เขาก็มาภาวนาลดน้ำผักน้ำต้นผักเป็นช่วงเวลาที่เด็กหลุดออกจากไอ้โทรศัพท์พวกนี้บ้างใช่ไหมคะหลุดออกจากเกมบ้างก็เป็นอะไรที่ได้กลับมาสู่ธรรมชาติธรรมชาติแล้วก็อยู่กับตัวเองค่ะก็ค่อยๆซึมให้ค่อยๆซึมเดี๋ยวยายตุ๋มจะนั่งทานเชฟเทเบิลด้วยในโต๊ะเลยใช่ไหมคะโอ้การ์ดเขาสวยมากนะคะก็มีการ์ดด้วยค่ะก็มีการ์ดสีม่วงเมื่อเช้าถามว่าการ์ดสีอะไรเขาบอกสีม่วงถามว่าทำไมถึงใช้สีม่วงเขาบอกเพราะยายจ๋าชอบถามว่าทำไมรู้ว่ายายจ๋าชอบเพราะว่าเห็นยายจ๋าแปลงดอกไม้ที่ยายจ๋ามีเนี่ยส่วนมากเป็นสีม่วงสังเกตนะคะก็ช่างสังเกตก็เลยถามเขาว่าวันเสาร์สีอะไรเขาบอกสีม่วงแล้วก็เลยบอกว่ารู้ไหมว่าคุณยายจ๋าเนี่ยเกิดวันเสาร์วันนี้วันเสาร์นะคะแต่ว่าวันนี้วันอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์แล้ววันนี้วันอาทิตย์แล้วค่ะแล้วจะลืมวันนะคะเอาละค่ะทั้งหมดนี้คือมินิซาลาฟาร์มนะคะจากหุบเขาสู่กรุงเทพมหานครที่เสถียรธรรมสถานเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีประมาณ10โมงนะคะจะเป็นไลฟ์สดในการสนทนากันระหว่างอ้อมสุนิสากับคุณหมอสุริยเดลเรื่องของครอบครัวแห่งสติการเลี้ยงลูกจะได้คุยกันค่ะถอดองค์ความรู้ว่าแล้วการที่ครอบครัวให้ลูกมาปลูกผักเนี่ยมันได้อะไรนอกจากผักแน่นอนมันได้สมาธิแต่คุณหมอเดลอาจจะพูดลึกลงไปนะคะว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้สู่การเติบโตที่มั่นคงและแข็งแรงทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณของเด็กยังไงและเป็นการสร้างสังคมและความอบอุ่นของเด็กยังไงเสถียรธรรมสถานจะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะใช้การปลูกผักถ่ายทอดองค์ความรู้และทำให้ครอบครัวทุกคนนั้นมีความสุขเป็นครอบครัวแห่งสตินะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณยายตุ๋มมากเลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราตามไปส่งเด็กๆกันทางนู้นนะคะแล้วก็10 โมงนะคะเจอกันตอนถ่ายทอดสดดิฉันรอรับประทานตอน11โมงนะคะกราฟสวยมากธรรมะสวัสดีค่ะเริ่มจากคนสวยเริ่มจากคนกลางค่ะแกก็ไปเอาพวกนี้มาปลูกจะเห็นเร็วมันโตเลยพอแกเอาพวกนี้มาปลูกกันแล้วแกก็จะเก็บไปตอนนี้ก็เก็บต้นคุณเลยแต่คุณละลูกส่งให้คุณเลยจ่าที่นี่เขาจะไม่ให้คุณเลยจ่าอยู่ค่ะต่อไปนี้เดินแบบมีความสุขเล็กๆในใจเรานะคะใส่ถุงมือไม่ได้อีกแล้วโอเคอ่ะมาเท่าตะกร้าเท่าที่ได้นะคะเราเดินเลยนะคะพร้อมค่ะแม่กิฟต์ขอยืมตะกร้าไปนิดนึงนะคะโอเคของขวัญมาค่ะลูกใช่แล้วเตรียมตัวเดินทางเราต้องไปทำอาหารต่อนะเพราะว่าเราต้องเสิร์ฟแขกใช่พร้อมไหมคะเด็กๆมาแล้วถ้าคุณแม่ยังล้างอยู่ก็ไม่เป็นไรเราเดินก่อนนะคะเราเดินก่อนนะคะใครร้องความสุขเล็กๆได้บ้างมาไปด้วยความสุขเล็กๆกันเลยนะฉันมีความสุขเล็กๆในใจฉันในใจฉันในใจฉันฉันมีความสุขเล็กๆในใจฉันฉันมีความสุขเล็กๆในใจฉันในใจฉันในใจฉัน
ฉันมีความสุขเล็กๆในใจฉัน